่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคดีพญารกาตอนที่4ตอนทูลลาออกทั้งกระทรวงขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีดซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคลิกมีรูปและลายมือชื่ออยู่ด้านหลังปกแข็งที่ใช้หุ้มต้นฉบับเอาไว้ต้นฉบับหนังสือนี้พบอยู่เพียง1เล่มเท่านั้นเล่มต่อไปยังไม่พบจึงไม่รู้ว่ามีต้นฉบับทั้งหมดกี่เล่มจำนวนกี่หน้าและมีเนื้อหามากมายเพียงใดหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ครั้นวันที่2มิถุนายนฉันจึงประหลาดใจไม่น้อยเมื่อได้ทราบว่ามีเหตุอันไม่พอที่และไม่ได้มีผู้ใดคิดเห็นว่าจะเป็นได้เลยคือข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหลายคนได้ลงชื่อด้วยกันทูลกล่าวถวายฎีกามีใจความว่าได้มีผู้กล่าวสบประมาทกรมเมืองราชบุรีและข้าราชการกระทรวงยุติธรรมกรมเมืองราชบุรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีแล้วข้าราชการผู้มีชื่อในท้ายฎีกานั้นจึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกตามกรมเมืองราชบุรีเพราะเมื่อไรกรมเมืองราชบุรีผู้ทรงเป็นครูและเป็นผู้อุปถัมภ์เสียแล้วก็รู้สึกว่าจะหาความเจริญหรือความอยู่โดยผาสุกมิได้ต่อไปซึ่งเมื่อฉันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เข้าไปเฝ้าพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ณพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามเคยพระเจ้าหลวงทรงบ่นกริ้วข้าราชการนั้นๆเป็นอันมากซึ่งเมื่อมานึกดูก็เห็นว่าเป็นการควรทรงพระพิโรธอยู่ในท้องพระโรงนั้นต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการหลายท่านที่เฝ้าอยู่ได้มีพระบรมราชโองการซึ่งกรมขุนสมมติอมรพันธ์เป็นผู้ทรงจดมีใจความว่าที่ข้าราชการผู้ทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายฎีกากล่าวอ้างว่าลาออกเพราะกรมเมืองราชบุรีได้ทูลลาออกแล้วนั้นเป็นความคลาดเคลื่อนอยู่เพราะกรมเมืองราชบุรียังหาได้ทูลลาออกไม่ส่วนข้อที่ว่ามีผู้สบประมาทนั้นก็ได้ทรงตั้งกรรมการให้พิจารณาคดีอยู่แล้วซึ่งนับว่าเป็นคดีระหว่างพิจารณายังหาได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยอย่างใดไม่และถึงหากจะได้ถูกว่าเปรียบในเรื่องที่เกี่ยวในหน้าที่อยู่บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุอันสมควรที่จะละทิ้งหน้าที่ราชการข้าราชการเหล่านั้นได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสำคัญไว้วางพระราชฤทัยให้ทำราชการสำหรับแผ่นดินและเป็นผู้ที่ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงไม่สมควรที่จะละทิ้งหน้าที่ราชการเสียเพราะความขุ่นเคืองในเรื่องที่นับว่าเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นจึงมีพระบรมราชโองการสั่งว่าให้ข้าราชการที่มีนามในฎีกานั้นคงรับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่อไปอย่าให้บกพร่องขาดเหลือไปเป็นอันขาดต่อมาในวันที่3มิถุนายนเมื่อฉันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าหลวงยังกริ้วพวกข้าราชการกระทรวงยุติธรรมอยู่อีกเท่าที่ฉันจำได้และได้จดไว้ในจดหมายแห่รายวันพระเจ้าหลวงมีพระราชดำรัสดังนี้ไม่มีแบบแผนอะไรเลยที่จะทำเช่นนี้ทั้งในเมืองไทยเมืองฝรั่งจะหาอะไรที่จะแก้แทนคนพวกนี้ไม่ได้จนนิดเดียวเป็นอย่างอัปรีที่สุดหาอะไรเปรียบไม่ได้เอาการส่วนตัวมายกขึ้นเป็นเหตุที่จะงดไม่ทำการตามหน้าที่ราชการนับว่าปราศจากความคิดปราศจากความกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดินและต่อแผ่นดินถือนายมากกว่าเจ้าซึ่งกรมหมื่นนครชัยศรีกราบบังคมทูลว่าถ้านี่เป็นทหารจะเอาตัวขึ้นศาลชำระทันทีมีพระราชดำรัสตอบว่าที่มีพระบรมราชโองการลงไปเพียงแต่ให้ติเตียนและให้คงรับราชการมิได้ลงพระราชอาญาอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเพราะทรงมีพระราชดำริว่าเป็นคนที่โง่เขลาบอปัญญาใครนึกจะจูงจมูกไปทางไหนก็ตามไปเหมือนฝูงแพะฝูงแกะไม่มีความคิดอันใดเลยทรงพระราชดำริว่าการที่พวกข้าราชการเหล่านี้หยุดงานเป็นการร้ายน่ารำคาญยิ่งกว่าเจ๊กหยุดงานเป็นอันมากเพราะเป็นข้อที่เสื่อมเสียเกียรติยศของรัฐบาล
ที่ได้ตั้งคนเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญแล้วพระองค์จึงรับสั่งถามความเห็นของฉันฉันก็กราบบังคมทูลว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีที่ไหนและข้อสำคัญนั้นเป็นที่น่าเสียใจมากคือพวกข้าราชการเหล่านี้เท่ากับทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องเดินถอยหลังไปก้าวหนึ่งในเวลาที่กำลังจะแสดงให้ชาวต่างประเทศเห็นปรากฏว่ามั่นคงควรเป็นที่ไว้วางใจได้ครั้นหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากรรองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเข้าไปถึงที่เฝ้าจึงมีพระราชดำรัสถามว่าข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมที่ได้ถวายฎีกานั้นเข้ารับราชการตามหน้าที่แล้วหรือยังหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กราบบังคมทูลว่าได้ตรวจดูเห็นไปที่กระทรวงแล้วและตัวเธอได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานคอยจดนามผู้ที่ไปหรือขาดไว้ทุกวันจึงมีพระบรมราชโองการสั่งว่าถ้าผู้ใดยังขืนดื้อดันหรืออารวาสไปอย่างหนึ่งอย่างใดอีกให้หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์นำความขึ้นกราบบังคมทูลโดยทันทีจะได้ทรงมีพระราชดำริแก้ไขต่อไปซึ่งได้ยินทรงบ่นต่อไปว่าถ้าขืนปล่อยให้การเป็นไปเช่นที่เป็นมาแล้วไม่ช้าชาเราจะถึงแก่พยันตรายเพราะความคิดของคนไทยยังเลวทรามนักจบคดีพญารกาตอนที่4ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ